ส่งมอบแล้วเนต้าวีรถยนต์ไฟฟ้า 100% สยบดราม่าโรคเลื่อนย้ำชัดส่งมอบ 3,000 คันให้ได้ภายในปีนี้เมื่อวันที่28กันยายน2565ที่ผ่านมาเนต้าออโต้ประเทศไทยได้ทำการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าเนต้าวีล็อตแรกให้กับลูกค้ากลุ่มแรกที่ได้จองรถตั้งแต่งานมอเตอร์โชว์2022เมื่อช่วงเดือนมีนาคม2565ที่ผ่านมาโดยโชว์รูมแรกที่ได้ส่งมอบได้แก่ BRG ศรีนครินทร์นั่นเองครับโดยในการส่งมอบครั้งนี้ทางผู้บริหารใหญ่ของเนต้าประเทศไทยคุณอเล็กซ์เปาจ้วงเฟยก็ได้มาร่วมส่งมอบรถยนต์เนต้าวีล็อตแรกด้วยตนเองครับเป็นการสยบกระแสดราม่า ก่อนหน้านี้ในเรื่องการส่งมอบรถยนต์ที่ล่าช้าของทางเนต้าเองโดยทางเนต้าย้ำชัดเลยว่าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้าถึงเป้าหมาย 3,000 คันภายใน 2,565 นี้ครับส่วนลูกค้าที่จองในช่วงตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปเนี่ยจะได้รับรถอีกทีช่วงปี 2,566 ครับเนต้าวีเนี่ยเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% สไตล์ซิตี้คาร์มาพร้อมกับแนวคิด Touchable Smart EV รถยนต์พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้โดยมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 549,000 บาทตัวรถเนี่ยได้รับการออกแบบภายนอกให้ปาดเปรียวตามหลักอากาศพลศาสตร์ในขณะที่การออกแบบภายในเนี่ยมีความเรียบง่ายแต่ล้ำสมัยด้วยระบบการสั่งการผ่านหน้าจออินโฟเทนเมนต์ระบบสัมผัสขนาดใหญ่ถึง 14.6 นิ้วพร้อมกุญแจแบบสมาร์ทคีย์ที่มีระบบ Ride and Go ให้รถพร้อมสำหรับการขับขี่ทันทีที่เปิดประตูรถในด้านสมรรถนะของ Neta Vขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาด70กิโลวัตต์1ตัวมาพร้อมกับพละกำลังสูงสุด95แรงม้าแรงดิดสูงสุด150นิวตันเมตรตัวแบตเตอรี่ใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบ NMC ความจุอยู่ที่ 38.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางขับขี่สูงสุด384กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP67 มาพร้อมกับระบบจัดการอุณหภูมิแบตเตอรี่HEPT 3.0 และระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวหายห่วงเรื่องโอเวอร์ฮีทรองรับการชาร์จไฟกระแสสลับแบบ AC จาก0ถึง 100% ในระยะเวลาเพียง8ชั่วโมงเท่านั้นและการชาร์จ DC จาก30ถึง 80% ใช้เวลาเพียง30นาทีเท่านั้นและยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ด้วยฟังก์ชัน Vehicle to Load หรือ V2L จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกด้วยกำลังสูงสุดถึง 3.3 กิโลวัตต์เลยทีเดียวมาพร้อมการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีความปลอดภัยอย่างครบครันโดยขณะนี้เนต้ามีผู้แทนจำหน่ายแล้วกว่า25แห่งทั่วประเทศไทยและมีการจัดเตรียมอะไหล่สำรองให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีรวมไปถึงบริการช่วยเหลือลูกค้ากรณีฉุกเฉินผ่านเนต้า Call Center ที่พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงสำหรับการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าเนต้าวีล็อตถัดไปคาดว่าจะส่งมอบได้อีกครั้งในช่วงเดือนตุลาคมนี้และจะจัดส่งให้ครบ 3,000 คันภายในปี2565นี้ครับและสำหรับท่านใดนะครับที่ชื่นชอบคอนเทนต์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Auto Spin ในทุกช่องทางการติดตามด้วยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok Instagram และเว็บไซต์ Auto Spin ของเราสำหรับวันนี้กับผมเน็กขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ